สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการแนะนำวิธีการตั้งค่าต่างๆของนาฬิกา Garmin นะครับผมสำหรับรุ่นนี้จะเป็น Garmin Forerunner 235นะครับในวิดีโอนี้ผมจะแนะนำการตั้งค่าหน้าจอที่ให้มันแบ่งสกรีนออกเป็นหลายๆส่วนนะครับเอาไว้ดูข้อมูลเวลาที่เราวิ่งนะครับผมก็ยังมีเพื่อนๆหลายท่านที่ถามเข้ามาว่ามันตั้งค่ากันยังไงนะครับผมก็เลยได้ทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเอาไว้เก็บไว้ดูเอาไว้แชร์กันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างครับเราจะกดไปที่ปุ่มรันก่อนนะครับกดอีกครั้งครับอันนี้หน้าจอนะครับที่ตั้งไว้ก็คือ3ส่วนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้มันเป็น4ส่วนนะครับผมเราไปที่เมนูหลักเหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นการตั้งค่าให้เข้าไปที่ปุ่มรันแล้วก็กดลูกศรเลื่อนลงมานะครับ activity setting นะครับกดปุ่มรันอีกครั้งแล้วเราจะเจอคำว่า data screen นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็จะเจอนะครับสกรีนที่1กดอีกครั้งเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าสกรีนที่1ของเราก็คือ3ฟิลนะครับทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนทำยังไงถ้าอยากจะเปลี่ยนให้มันแสดงข้อมูลให้ได้มากขึ้นนะครับก็กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งมันก็จะโชว์ตัวอย่างว่านี่คือ3ฟิลของเราดังนั้นกดลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมจะลองเลื่อนขึ้นดูก่อนก็จะเป็น2เป็น14ฟิลนะครับ4ฟิลตรงนี้ถ้าเราจะเลือกเราก็กดที่ปุ่มรันอีกครั้งนะครับมันก็จะมาเป็น4ฟิลให้เราทีนี้เราอยากจะให้มันแสดงตามที่เราต้องการเราเลื่อนลงมานะครับกดลูกศรเลื่อนลงมาฟิลที่1มันบอกว่าแสดงระยะทางฟิลที่1จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยก็คือเห็นไหมครับช่องสีฟ้าว่าข้างบนเราอยากให้มันแสดงอะไรนะครับผมจะลองเปลี่ยนให้มันเป็นตัวไทม์เมอร์นะครับกดไทม์เมอร์นะครับมันก็จะเปลี่ยนว่าฟิลที่1ก็คือไทม์เมอร์ต่อไปฟิลที่2ดูตัวอย่างก็คือทางด้านซ้ายมือสายมือผมจะให้มันเป็นเลือกเข้าไปนะครับลองเลื่อนดูผมจะให้มันเป็นฮาร์ดเรทนะครับฮาร์ดเรทก็จะมีตัวเลือกให้อีกนะครับผมจะเป็นฮาร์ดเรทโซนหรือว่ารวมนะครับผมจะเป็นตัวฮาร์ดเรทโซนแล้วกันนะครับต่อไปฟิลที่3ก็คือทางด้านขวามือนะครับขวามือผมจะให้เป็นระยะทางแล้วกันนะครับคือตัวนี้นะครับระยะทางกดตกลงเลือกเป็นระยะทางโอเคต่อไปสุดท้ายนะครับเป็นเพสนะครับลองเลือกดูนะครับตัวเลือกที่ผมกดให้ดูเนี่ยก็คืออยากให้เห็นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเลือกได้เลยตามความต้องการสมมติจะเลือกฟิลนี้นะครับก็เลือกโอเคเราได้ครบทั้ง4ฟิลแล้วนะครับผมจากนั้นก็กดกลับไปนะครับกดลูกศรออกไปนะครับเดี๋ยวลองไปเทสดูนะครับกดที่ปุ่มรันเห็นไหมครับเราก็จะได้หน้าจอที่เปลี่ยนไปนะครับจากเมื่อกี้3เราก็ได้เพิ่มมาเป็น4แล้วนะครับทีนี้การมอนิเตอร์การวิ่งในแต่ละครั้งของเรานะครับถ้าอยากได้อะไรที่มันมากกว่านี้นะครับเราตั้งค่าหน้าจอไปแล้วจากนั้นนะครับเรากดสอนลงมาเหมือนเดิมเมนูเดิมนะครับ activity setting อันนี้คือที่เราตั้งไฟเมื่อกี้ทีนี้เมนูต่อไปก็คือเมนู alert นะครับเมนู alert คืออะไรนะครับเราเข้าไปดูถ้าเรากดเพิ่มตรงนี้ก็คือเราจะให้มันเพิ่มการแจ้งเตือนของเราในการวิ่งนะครับอันนี้จะเป็น heart rate นะครับอันนี้ปิดไว้อยู่มาลองดูที่ตัวนี้ครับถ้าเราเปิด High Alert เห็นไหมครับก็คือถ้าหัวใจเราสามารถตั้งได้ถ้ามันเต้นเราสามารถเลือกได้ว่าถ้ามันเกินโซน4โซน5โซน3อย่างเงี้ยให้มัน Alert แจ้งเตือนขึ้นมานะครับก็คือถ้าเราวิ่งๆไปปุ๊บสมมติเราตั้งไว้ที่โซน4แล้วกัน
ถ้าเราตั้งไว้อย่างนี้นะครับถ้าหัวใจมันเต้นเกิน174นะครับมันก็จะสั่นเตือนโอเคไหมครับเช่นเดียวกันกับตัวเนี่ยนะครับตัวเพจนะครับถ้าเราเปิดเราต้องสามารถตั้งได้ด้วยว่าถ้าช้าเกินไปก็ให้เตือนถ้าเร็วเกินไปก็ให้เตือนอย่างนี้นะครับเมื่อเราเปิดการแจ้งเตือนแบบเร็วเกินไปหรือว่าฟาสต์นะครับมันก็จะให้เรากำหนดอีกว่าเท่าไหร่ล่ะถึงจะให้แจ้งเตือนนะครับเราก็เลือกได้สมมติเลือกเป็นเฟส4แล้วกันถ้าคุณวิ่งเร็วจนถึง4แล้วเนี่ยนาฬิกามันจะสั่นเตือนบอกว่าคุณเร็วเกินไปแล้วนะสโลว์ลองกดเข้าไปดูอันนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับว่าถ้าช้าถึงขั้นไหนให้มันสั่นเตือนนะครับสมมติว่าตัวนี้เป็น7นะครับผม7นาทีก็จะเป็นว่าถ้าเราวิ่งช้าเพจ7แล้วนะมันก็จะสั่นเตือนว่าเราเนี่ยวิ่งช้าเกินไปนะครับผมโอเคเมื่อตั้งเสร็จแล้วกลับไปดูเห็นไหมครับมันก็จะสรุปว่าในช่วง4ถึง7นะถ้าเร็วเกิน4ก็จะเตือนถ้าช้ากว่า7ก็จะเตือนอย่างนี้นะครับเราก็จะได้การแจ้งเตือนมาแล้วนะครับผมในส่วนของ alert นะครับทีนี้กลับออกไปนะครับเมนูต่อไปก็คือเมนู lab นะครับผมตัว lab ก็คือเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้มันตัดรอบทุกๆเท่าไหร่อย่างนี้นะครับตามความต้องการถ้าอย่างนี้มันมาอัตโนมัติกับเครื่องอยู่แล้วก็คือ1ทุกๆ1กิโลเมตรนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์ยังไงก็เอาไว้ใช้ในเวลาที่เราวิ่งไกลๆนะครับอย่างเช่นวิ่งมาราธอน42กิโลอย่างนี้นะครับถ้าเราจะให้มันตัดทุก1กิโลเราจะดูข้อมูลแบบฟิลมันจะยาวๆนะครับเราก็ตั้งอาจจะตั้งสักทุกๆ2กิโลหรือว่า4กิโลอย่างนี้นะครับผมให้มันนับเป็นรอบนึงเข้าไปดูนะครับมันจะบอกว่าให้เราตั้งแล็บทุกเท่าไหร่ตั้งแล็บโดยระยะทางโพซิชันอย่างนี้นะครับหรือจะปิดเลยก็ได้นะครับลองตั้งเป็นระยะทางจากนั้นเลื่อนลงมาดูนะครับระยะทางแล้วมันระยะทางเท่าไหร่เห็นไหมครับเราก็จะสามารถเซตได้แล็บทุก3แล็บทุก4ก็จะตัดมาเป็นรอบหนึ่งนะครับลองเลือกไปที่1เหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเมนูแล็บครับง่ายๆเมนูถัดไปนะครับออโต้พอร์ตตัวนี้ก็คือเราจะถ้าเราเปิดใช้งานตัวนี้ลองเปิดใช้งานดูนะครับมันก็จะมีว่าถ้าเราหยุดนิ่งนาฬิกามันก็จะหยุดให้มันก็จะหยุดไม่ชั่วคราวนะครับอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องมากดพอร์ตที่ปุ่มมันก็จะหยุดให้อัตโนมัติครับอันนี้ผมไม่เอานะส่วนค่าต่างๆลองเลือกดูนะครับ GPS นะครับก็มีแบบ normal แล้วก็แบบโกนัสนะครับคือเหมือนเคยสอบถามไปที่ Garmin เขาบอกว่าเป็นดาวเทียมอีกเป็นดาวเทียมอีกอันนึงนะครับที่สามารถทะลุทะลวงได้มากกว่าไม่ว่าวิ่งในตึกหรือว่าวิ่งในป่าทึบอะไรเงี้ยครับถ้าเราเปิดตัวนี้ GPS มันก็จะสามารถจับได้ดีกว่านะครับแต่ยังไม่เคยลองนะครับเปลืองแบต Power Save นะครับโอเคครับเบื้องต้นการตั้งค่าสำหรับการวิ่งในแต่ละครั้งเราก็จะมีประมาณนี้นะครับสรุปนะครับก็คือถ้าเราเข้ามาวิ่งนะครับเข้าไปที่หน้าวิ่งของเราก็คือหน้านี้ที่เราตั้งไว้ก็คือหน้าจอ4ส่วนนะครับแล้วก็การ alert ก็คือถ้าเราวิ่งเร็วกว่า4มันก็จะเตือนถ้าช้ากว่า7มันก็จะเตือนนะครับอีกอันนึงก็คือตัว lap แต่ที่ตั้งไว้ก็คือ lap ทุก1กิโลนะครับลองเลือกตามความเหมาะสมนะครับในการวิ่งนะครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ